แม้เมืองไทยจะเป็นตลาดใหญ่ของกระบะ1ตันแต่ในช่วงครึ่งหลังของปีแต่ละค่ายเริ่มมีตัวเลขการขายลดลงนะครับจากปัจจัยต่างๆรวมถึงการปล่อยสินเชื่อของไฟแนนซ์ซึ่งตำแหน่งการขายแต่ละรุ่นก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างจากตลาดออสเตรเลียที่ตอนนี้ถือว่ามีการแข่งขันที่ดูเดือดกว่าเมืองไทยไปแล้วโดยเฉพาะการแย่งชิงบัลลังก์เบอร์1ในตลาดระหว่าง Ford Ranger และ Toyota Hilux ที่ต้องลุ้นจนถึงเดือนสุดท้ายของปีหาก Ford สามารถส่งมอบปิกอัพ Ranger ได้มากกว่า Toyota Hilux 3-400 คันจะสามารถหยุดสถิติการขายของกระบะ Toyota 7ปีซ้อนในออสเตรเลียทันทีสำหรับการขายเดือนพฤศจิกายนอันดับ1จะเป็น Ford Ranger ถือเป็นตัวเลขการขายสูงที่สุดในปีนี้อยู่ที่ 6,301 คันซึ่งขายได้มากกว่า Toyota Hilux 400คันหรือจำนวนทั้งหมด 5,901 คันอันดับ3 Isuzu D-Max 3,692 คันยึดเบอร์3ในออสเตรเลียได้อย่างเหนียวแน่นอันดับ4 Mitsubishi Triton 1,687 คันโดยเป็นยอดจากโฉมเดิมนะครับโฉมใหม่ All New จะเริ่มส่งมอบต้นปีหน้าอันดับ5 Mazda BT 50ขายได้มากถึง 1,511 คันตัวเลขนี้ต่างกับเมืองไทยมากเลยนะครับอันดับ6 Nissan Navara 1,125 คันอันดับ7 Pickup Toyota Land Cruiser 965คันอันดับ8 LG VT 60 831คันอันดับ9 Volkswagen Amarok 821คันอันดับ10 Great Wall Cannon 782คันอันดับ11 SsangYong Musso 251คันและอันดับ12 Jeep Gladiator จำนวน66คันสำหรับการขายในกลุ่มขับเคลื่อน4ล้อพบว่าลูกค้านิยมใช้ Ford Ranger มากที่สุดซึ่งในจำนวนการขายทั้งหมด 6,301 คันแบ่งเป็นตัวขับ 4-6,000 คัน Toyota Hilux ตามมาเป็นอันดับ2ก่อนจะเป็น Isuzu และ Mitsubishi ตามลำดับส่วนขับ2จะเป็น Pickup Toyota ที่มีความนิยมสูงสุดครับไฮไลท์จะอยู่ที่การขายสะสม11เดือนโดยแชมป์ยอดขาย7ปีซ้อนอย่าง Toyota Hilux อาจเสียแชมป์ได้ในปีนี้เนื่องจาก Ford Ranger เร่งยอดตามมาติดๆหลังติดปัญหาการส่งมอบรถล่าช้าในช่วงก่อนโดยยอดสะสมอันดับ1ยังเป็น Toyota Hilux 55,968 คันซึ่งมากกว่า Ford Ranger เพียง379คันนั่นหมายความว่าในเดือนธันวาคมนี้หาก Ford Ranger สามารถส่งมอบรถได้อย่างน้อย380คันปีกับ Ford จะกลายเป็นแชมป์ยอดขายในปีนี้ทันทีและหยุดสถิติแชมป์7ปีซ้อนของ Toyota แต่ถ้า Ford ไม่สามารถทำได้Toyota Hilux จะเป็นแชมป์8ปีซ้อนติดต่อกันถือว่าต้องตัดสินกันถึงวินาทีสุดท้ายของปีถึงจะรู้ว่าใครเป็นแชมป์ในปีนี้ส่วนค่ายอื่นจะมีตัวเลขดังนี้ครับ